คนจีนเป็นคนแบบว่ารู้สึกนะว่าตรงไปตรงมาแต่คนจีนน่ะเรื่องธรรมดาธรรมดาเขาก็สามารถทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่เสียงดังได้เว้ยแล้วคุณแม่ของแหวนอ่ะยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบตกใจแล้วฉันก็เลยหันไปถามแหวนว่าเฮ้ยแหวนอะไรเกิดอะไรขึ้นการวางสายโทรศัพท์ของคนจีนเว้ยโอเคเขาอย่างเงี้ยจนกว่าเราอ่ะจะแบบสายวางไปก่อนต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงการเรียนภาษาจีนทำงานด้านภาษาจีนจะมีโอกาสตกงานไหมใครยังไม่ได้ฟังกลับไปฟังกันได้นะคะคลิปนี้เรามาพูดถึงวัฒนธรรมการทำงานของคนจีนกันบ้างดีกว่าแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เล่าจากประสบการณ์ของเราที่เคยเจอกันมาฟังแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะทีนี้มาที่เรื่องถัดไปดีกว่าที่น่าจะเป็นจุดพีคของคลิปนี้ก็คือวัฒนธรรมการทำงานของคนจีนอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือวัฒนธรรมที่คนจีนเขาทำกันมีอะไรที่เป็นจุดพีคที่พี่ๆอยากแชร์บ้างเอ่ยจริงๆแบบน่าจะเล่าอยู่ประมาณ2 point หลักๆแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นมุมมองของแพทคนเดียวเนาะทุกคน ใช่ มันอาจจะแบบไม่ใช่ความจริงที่ทุกคนแบบไปยึดถือเป็นหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันแรกแพทรู้สึกว่าแบบคนจีนอะขยันทำงานแบบชั่วโมงค่อนข้างเยอะในบริษัทอะจะมีทั้งแบบคนจีนแล้วก็คนไทยใช่ไหมบางทีอะเขาก็จะแบบทำงานวันเสาร์เหมือนวันเสาร์เขายังแบบตอบแชทเขายังคุยงานกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือแบบดึกๆอะเขาก็ยังแบบตอบแชทคุยงานกันในกลุ่มนะดึกในที่นี้ก็แบบ 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ยังเคยเห็นเลยหรือบางทีแคมเปญใหญ่ๆเช่น11 11 12 12อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะอยู่ดึกถึงประมาณแบบ 2:00 น 3:00 แล้วประเด็นคือช่วงนั้นคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยแต่ว่าที่จีนใช่ป่ะคือเขาก็จะแบบเวลาเขาก็จะบวกอีก1ชั่วโมงใช่ป่ะเขาก็ต้องอยู่นานขึ้นอีกและสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ทำแค่เมกะแคมเปญสิ่งที่เราเห็นก็คือแบบในแบบวันทั่วๆไปก็ยังมีคนทำแบบนั้นบ้างก็รู้สึกว่าแบบทำงานแบบเยอะจริงแต่ว่าคนไทยแบบเราอ่ะคือไม่ได้โดนรีควายนะคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่คนจีนแบบที่เราเห็นนะเขาทำเยอะเพราะว่าแบบเหมือนอยากจะทำเองหรือว่าเขาโดนรีควายมาเนี่ยคือไม่รู้จริงๆถ้าแบบในฝั่งคนไทยที่ทำงานกับเขาอ่ะคือไม่ได้โดนรีควายมานอกจากต้องสแตนบายในวันแคมเปญใหญ่แบบที่บอกไปส่วนที่เหลือก็คือแบบอยากจะทำก็ทำแล้วก็แบบได้โอทีไปข้อ2ก็คือคนจีนเป็นคนแบบว่ารู้สึกนะว่าตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมก็คือจะพูดอะไรอยากได้อะไรก็บอกในขณะเดียวกันเราอยากได้แล้วเราก็บอกเขาได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราดิสคัสไอเดียกันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดคอนเซิร์นเราก็คือแบบเรสขึ้นไปได้เลยถึงแม้เขาจะเป็นหัวหน้าก็ตามแบบเรสขึ้นไปแบบไม่ต้องกังวลมากว่าเขาจะแบบเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าว่าเขาจะหาว่าเราเถียงเขาเปล่าว่าอะไรคือแบบเหมือนมันไม่มีคอนเซิร์นตรงนั้นอะมันพูดไปได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นแบบนี้ in general หรือเปล่าอะแต่ว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่เจอมาแล้วก็ค่อนข้างชอบนะมาทำให้แบบเราโฟกัสที่เนื้องานได้เราไม่ต้องมานั่งห่วงความรู้สึกเขาแบบมากขนาดนั้นเลยนะอ่ะแล้วอย่างของมินนี่ล่ะจริงๆอ่ะก็คือ2ข้อที่แพทพูดมาก็คือค่อนข้างเป็น2ข้อที่แบบได้เห็นในบริษัทที่ทำงานอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับแพทนะแต่ว่าจะแบบขอเสริมอีกสิ่งสัก2สิ่งละกันที่เราเห็นใช่ป่ะก็คือคนจีนอ่ะเขานอนกลางวันเว้ยแกใช่เลยว่านอนกลางวันใช่คือเขาแบบนอนกันแบบจริงจังมากอาจจะแบบเป็นศัพท์ให้แบบทุกคนไปด้วยนะก็คือชุยอู่เจียวใช่ไหมคือสิ่งแรกตอนนั้นเลยตอนที่แบบเข้าไปทำงานใหม่ๆอ่ะนายถามว่าเธอแบบชุยอู่เจียวไหมอะไรก็แบบงงมากมันก็ดีเหมือนกันนะกับการที่แบบคือปกติเวลาเรากินข้าวเที่ยงอ่ะหลังเที่ยงเราก็จะแบบสลืมง่วงง่วงอยู่แล้วใช่ป่ะแต่คนจีนนะเขาก็จะแบบพักสายตาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแบบค่อนข้างแบบเป็นสิ่งที่เห็นนิดนึงในบริษัทอันนี้อยากแชร์เหมือนกันตอนที่เพชรแบบไปอยู่ที่จีนอะไปเรียนที่มหาลัยที่จีนเขาก็นอนกลางวันกันนะเลิกเรียนตอนเที่ยงปุ๊บทุกคนก็จะกูไปที่โรงอาหารหมดเลยรึบรีบกินกันมากทำอะไรเร็วมากพอเสร็จปุ๊บก็จะตรงไปที่หอนอนกลางวันเพื่อที่จะมาเรียนตอนบ่ายใช่คือทุกคนอ่ะก็จะแบบมีอุปกรณ์ในการแบบนอนกลางวันด้วยนะแบบผ้าปิดตาที่สำหรับเอนตัวแต่ว่าต้องบอกก่อนนะแบบการนอนกลางวันในที่เนี้ยคือฟิกซ์เวลาเลยเวลานี้นะคือถ้านอนกลางวันถ้าไม่มีงานเขาก็จะพักผ่อนแต่ถ้าสมมติว่าบ่ายนั้นมีต้องไปกินข้าวกับลูกค้าหรือว่ามีประชุมก็จะต้องแบบทำงานตรงนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าดีนะมันทำให้ชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะมันมีแบบประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นใช่เหมือนเราได้ชาร์จแบตใช่แล้วก็อีกอันนึงที่แบบเห็นก็คือว่าคนจีนน่ะเขาจะเป็นคนที่แบบ work hard play hard คือทำงานก็แบบทำงานแบบที่แพทบอกข้อแรกก็คือแบบว่าเขาขยันใช่ป่ะแต่เวลาเขาฉลองทุกคน
ก็คืออย่างยิ่งใหญ่อยากถามเพิ่มเติมก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงานกับคนจีนอะอยากรู้ว่าเราสามารถแบบทำงานกับเขาเสร็จเลิกงานไปแฮงเอาท์ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเคยได้ยินมาแต่ไม่ใช่กับคนจีนนะแต่เหมือนจะเป็นอีกบริษัทรูปแบบนึงอะเหมือนแบบแต่ละคนก็จะเข้าไปทำงานพอเลิกงานปุ๊บต่างคนก็ต่างกลับไม่มีการแบบว่าไปแฮงเอาท์ไม่ได้เมคเฟรนด์กันในที่ทำงานอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ากับทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างโอเคได้คือเนี่ยเขาคิดว่าแบบน่าจะไม่ได้ rely onแฟกเตอร์ที่ว่าแบบคนจีนอย่างเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็น culture บริษัทปะใช่เหมือนแบบเป็น culture บริษัทมากกว่า culture ทีมหรืออะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่คือถ้าทีมแพ้เราก็คือแบบเอาจริงเหมือนเพื่อนเลยอะคือแบบไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเดียวอะแต่ก็คือแบบไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเลิกงานก็คือไปกินข้าวด้วยกันได้ส่วนจริงๆทีมอื่นเราก็เห็นวันเขาก็แบบไปตีแบดกันโตหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงบรรยากาศมันก็แบบโอเคนะคือเมื่อกี้ฟังแพทพูดแต่มันนึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งเลยเว้ยที่แบบวัฒนธรรมคนจีนก็คือแพทอันเนี้ยแพทจะต้องแบบใช่กับเขาแน่ๆก็คือการพูดเสียงดังเว้ยถ้าไม่รู้ว่าแพทเป็นหรือเปล่าแต่ว่าบริษัทเขาอะมาในขั้นที่เป็นออฟฟิศอะปกติคนไทยก็จะแบบพูดแบบค่อยๆยกเว้นว่าแบบมีเรื่องอะไรที่อาจจะต้องแบบใช้เสียงดังใช่ปะแต่คนจีนอะเรื่องธรรมดาธรรมดาเขาก็สามารถทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่เสียงดังได้เว้ยเช่นชวนไปกินข้าวอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีพี่ในบริษัทอะที่ฟังภาษาจีนไม่ออกใช่ปะเขาจะตกใจแบบน้องมินเขาแบบทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อ๋อไม่มีอะไรค่ะเขาชวนกันไปกินข้าวทั้งทันทีที่แบบก้าวเข้ามาในบริษัทอะก็คือเหมือนอยู่เมืองจีนอะขอเล่าอันนี้คือเป็นตอนที่เพชรไปอยู่ที่จีนมาเลยไปอยู่ที่บ้านแหวนแล้วคือตอนที่อยู่บ้านแหวนอะเขาไม่ได้ใช้ภาษาจีนกลางกันนะเขาใช้ภาษาถิ่นบ้านเขาซึ่งเราอะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบไม่อยู่ครั้งนึงอะเราอะนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมเราอะนั่งหันหลังแล้วคุณแม่ของแหวนอะยืนอยู่ข้างอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็ยืนคุยกับคนที่อยู่ข้างนอกบ้านอะแล้วเขาคุยเสียงดังมากอะแบบเสียงดังมากแบบคือฉันอะเข้าใจว่าทะเลาะกันเพราะว่าเราอะฟังภาษาถิ่นเขาไม่ออกเว้ยแล้วก็แบบตกใจแล้วฉันก็เลยหันไปถามแหวนว่าเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแหวนบอกป่าวเขาถามกันว่ากินข้าวหรือยังสงสัยแบบเรื่องที่เรื่องใหญ่จริงๆอะคือมันเป็นวัฒนธรรมของใช่ใช่เราแบบมีอันหนึ่งได้ป่ะได้ก็คืออันเนี้ยการวางสายโทรศัพท์ของคนจีนเว้ยคือว่าคนไทยอ่ะเวลาแบบไม่มีอะไรจะคุยแล้วใช่ป่ะก็ต้องแบบว่าโอเคแค่นี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเท่านี้นะคะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าคนจีนอ่ะมันจะต้องใช้ได้คำว่าขาวแล้วก็พูดอีกไปอีกแบบนานสองนานอ่ะขาวโอเคขาวอะไรเงี้ยจนกว่าเราอ่ะจะแบบถ่ายวางไปก่อนอ่ะตรงเนี้ยเราว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะเราไม่สามารถเอาวัฒนธรรมของเราไปจัดเขาได้นะอย่างเช่นเขาเสียงดังอย่างเงี้ยด้วยความที่วัฒนธรรมไทยเราอาจจะไม่ได้เสียงดังอะเราจะไปจัดเขาว่าแบบเฮ้ยเสียงดังมันไม่ถูกไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่มันต้องแบบเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นแบบเรื่องพวกเนี้ยเราเหมือนเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราถึงจะแบบทำงานด้วยกันได้อยู่กันได้แบบแฮปปี้อ่ะจริงจริงวันนี้ก็ขอบคุณมินนี่กับแพทมากๆเลยนะคะจบค่ะก็ค่ะค่ะก็สำหรับคนที่ฟังมาเนาะรู้สึกว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เนาะเผื่อเราจะหยิบยกคำถามมาทำเป็น Q&A ในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะชวนมินนี่กับแพทมาอีกนะคะถ้าเกิดยังไม่เบื่อหน้าฉันก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรมินนี่แล้วก็แพทด้วยนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ